สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับประเด็นที่เป็นพรบที่แตกตื่นกันมากมี2พรบพรบแรกก็คือพรบเก็บขยะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกอันนึงเป็นเรื่องของคนต่างด้าวฮะระงับใบอนุญาตคนต่างด้าวทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2560เป็นต้นไปมาเล่าโดยรายละเอียดกันฮะบางคนมีแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวก็ได้รับความเดือดร้อนกันเรื่องมันเป็นมายังไงครับคือมีพรบนี้ออกมาระงับแรงงานใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับยกเว้นแต่แรงงานที่มีทํา MOU กับทางรัฐบาลของไทยจึงจะให้เป็นแรงงานต่างด้าวได้เพราะที่ผ่านมาปัญหาแรงงานต่างด้าวมันล้นมันเยอะมหาศาลนะครับทีนี้ไอ้เรื่องการพิสูจน์สัญชาติไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวนะฮะก็ซึ่งจะพิจารณาออกหนังสือเดินทางเนี่ยลาวกับอะไรลาวอ่ะอยู่ระหว่างการประสานงานเรื่องตรวจสอบสัญชาติอยู่ 897,828 คนนะครับส่วนพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปีพุทธศักราช2560เนี่ยนะครับได้มีโทษหนักขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าไอ้พรบนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับก็คือว่าใครเป็นธุระจัดหาซื้อขายนะจำหน่ายนวงเหนียวกักขังใช้กำลังบังคับลักพาตัวด้วยการใช้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นมีเพิ่มถ้อยคำกับผู้ใดใช้อำนาจโดยมิชอบใช้อำนาจโดยมิชอบก็ไม่ได้นะครอบงำคนที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกายจิตใจการศึกษาถือว่ากระทำความผิดพรบนี้ด้วยอันนี้เพิ่มเติมในพรบดังกล่าวนะครับมีโทษจำคุก12 ปีปรับ 1.2 ล้านบาทหากบุคคลในนิติบุคคลบุคคลในนิติบุคคลตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการทำผิดจำคุก12ปรับ12ปีนะฮะปรับ 1.2 ล้านบาทและนิติบุคคลนั้นมีโทษสูงสุดปรับอีก5ล้านบาทนะครับการกระทำกับเด็กเนี่ยนะครับที่อายุตั้งแต่15ปีแต่ไม่เกิน18ปีมีโทษจำคุกสูงสุด15ปีปรับ 1.5 ล้านบาทกระทำกับเด็กที่อายุต่ำกว่าไม่เกิน15ปีซึ่งกฎหมายใหม่ระบุเพิ่มถึงการกระทำผิดกับผู้พิการและผู้ที่มีจิตฟั่นเฟือนด้วยนะครับไม่สมประกอบมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทโอ้โหพอฆ่าคนตายเลยนะครับอย่างไรก็ตามมีมาตราเพิ่มเติมตามบัญญัติในมาตรา56นะครับที่ระบุว่ากรณีที่มีบุพการีให้ผู้สืบสันดานทำงานหรือให้บริการเพราะความยากจนเหลืออดทนทานหรือพิจารณาถึงสภาพความผิดด้วยเหตุอันควรปราณีศาลไม่ลงโทษผู้กระทำความผิดนั่นเลยก็ได้นะครับเอาละแบ่งเป็น2ส่วนนะนะส่วนแรกก็คือเรื่องของต่างด้าวที่มาทำงานในประเทศไทยสรุปก็คือว่าพรบเนี้ยนะพรบเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์นะก็สรุปว่าก็วันที่1พ.ย.นะครับพิสูจน์สัญชาติได้ก็ต้องไม่ต่อใบอนุญาตละสาเหตุมันเกิดจากอะไรไอ้เรื่องนี้2ประเด็นนะสาเหตุมันเกิดจากคนไทยตกงานเยอะคนไทยตกงานเงินก็จำเป็นเนี่ยจะต้องเอาคนต่างด้าวออกไปแต่ปัญหาก็จะมีเกิดขึ้นซึ่งอะไรเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวดูเขาจะว่าแก้ยังไงอันนี้งานนี้ผมไม่ขอแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะปล่อยให้เขาทำนะรัฐบาลเขาทำก็ดีแหละปล่อยเขาทำไปอันนี้เรามาเล่าให้ฟังเฉยแต่อีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจก็คือเรื่องของการค้ามนุษย์กฎหมายการค้ามนุษย์ทำไมมันมีต้องมีกฎหมายการค้ามนุษย์ที่รุนแรงสาเหตุเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยกดดันประเทศไทยนะครับกดดัน2เรื่องนะฮะในเชิงกลยุทธ์กดดัน1สิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องค้ามนุษย์นี่แหละนะครับ2เรื่องกรมการบินพลเรือนซึ่งผมเคยเขียนบทความไปหลายครั้งนะว่ารัฐบาลรัฐประหารจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะเขาก็ต้องแก้เกมด้วยการเอาโทษให้หนักขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยทหารรัฐบาลของไทยมีความพยายามในการแก้ไขปัญหามนุษย์นะแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ์นะเรื่องเรือประมงนะเรื่องการใช้แรงงานนะตอนนี้เขาก็แก้ไขนะด้วยการออกกฎหมายที่เข้มแข็งขึ้นหนักขึ้นเอาผิดกับผู้กระทำความผิดหนักขึ้นเพื่อจะได้อะไรส่งออกอะไรฮะส่งออกอาหารทะเลได้มากขึ้นหรือเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมขึ้นเหมือนเดิมแค่นี้เนี่ยที่ออกกฎหมายได้มาจริงๆมันแก้ถูกทางมันแก้ที่ปลายเหตุนะฝรั่งเขาต้องการอะไรต้องการต่อสัมปทานต้นเหตุต้องการอะไรต่อสัมปทานพลังงานในอ่าวไทยในบล็อกที่3ในทุนในรัฐบาลไหนรัฐบาลบารักโอบามา
รัฐบาลไหนเงียบกิ๊บเลยโดนทรัมป์เนี่ยเงียบกิ๊บเลยนะทรัมป์ไม่มีนโยบายในการจะลุกรานเรื่องของพลังงานไอ้เรื่องต่อสัญญาสัมปทานของบริษัทต่างๆเนี่ยนะฮะก็เลยเบาบางเงียบไปนะครับแล้วก็ที่กระแสต่อต้านสนับสนุนจึงอ่อนไปนะครับแต่ต้นเหตุมันมาจากเรื่องของการต่อต้านอ้างการต่อต้านรัฐประหารเพื่อบีบให้ต่อสัมปทานพลังงานเห็นมั้ยฮะตอนแรกว่าท่าทีจะไม่ต่อสัมปทานพลังงานแต่คราวนี้เดินเกมบีบจนกระทั่งไทยก็เรียกร้องผลประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วก็ออกกฎหมายที่แก้มาถามว่าแก้ถูกทางมั้ยไอ้เรื่องพรบไอ้ค้ามนุษย์เนี่ยไม่ถูกอะไอ้เชิงยุทธศาสตร์การเมืองไม่ถูกเพราะมันแก้ที่ปลายเหตุเดี๋ยวถ้าเกิดมันจะเรียกร้องก็เรียกร้องเรื่อยๆฮะก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆไม่จะวนอยู่ที่เดิมแต่โชคดีที่มันไหนๆก็ออกมาแล้วนะแต่โชคดีที่อะไรโชคดีที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายของบารักโอบามาเนี่ยต้องการไอ้ขอไปฮะโดนทรัมป์เนี่ยเขาต้องการสร้างเสรีภาพนั่นหมายความว่าไอ้เรื่องที่จะมากดดันประเทศนั้นประเทศนี้มีหรือไม่มันคงมีน้อยลงมันคงมีไม่มากแต่ก็คงเห็นระยะแรกมันเคลียร์บ้านมันไม่เสร็จเคลียร์บ้านมันเสร็จเมื่อไหร่ระวังนะระวังมันมาแน่ๆเลยจะสร้างอิทธิพลในรูปแบบไหนเราต้องยืนแน่นๆนะฮะ balance of power ให้ดีสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพราะเขาต้องการผลประโยชน์เพราะว่านายทุนเข้าไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาพอนายทุนเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ตามมาก็มากดดันประเทศไทยกดดันประเทศที่มีแหล่งพลังงานก็จะเจอแบบนี้ไปทั่วอ้างกรมการบินพลเรือนอ้างพลังงานเนี่ยที่มาที่ไปของมันเนี่ยมี2สาเหตุ1ต้องการให้คนไทยทำงานมากขึ้น2พวกคนทำตรงงานเนี่ยต้องการทำงานมากขึ้นก็เอาคนต่างด้าวออกไปเอาง่ายๆหาเหตุเอาคนต่างด้าวออกไป2คืออะไร2ก็คือเรื่องของการถูกกดดันนะฮะเรื่องค้ามนุษย์ก็ออกกฎหมายค้ามนุษย์ให้เห็นว่าประเทศไทยเข้มแข็งจบเนี่ยคือเนี่ยในกลยุทธ์ของเขาถามว่าถูกไหมสำหรับผมมันแก้ที่ปลายเหตุถูกไหมก็แก้ได้ชั่วคราวระยะยาวแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้นะครับมันจะวนอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์เจริญกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบูรณ์นับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยใครที่หวงแหนของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองสิวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนวลห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหาบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้ยินแต่คำว่ารักมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเรา
ืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศรีวิไลประเทศไทย